สวัสดีครับผมนายคมสันโกเซนต่อวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการใช้งานโปรแกรมห้องสมุด e-library โดยเป็นส่วนหนึ่งของทีมงาน project2u.com นะครับในส่วนของวิดีโอส่วนนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในส่วนของโปรแกรมสถิติการเข้าออกใช้งานห้องสมุดนะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการเก็บสถิติข้อมูลผู้ใช้นะครับได้นะฮะว่าในแต่ละวันเดือนปีนั้นผู้ใช้ที่เข้ามาใช้บริการห้องสมุดของเรานั้นมีทั้งหมดกี่ท่านนะครับโดยสามารถที่จะป้อนข้อมูลรหัสนักศึกษาโดยสามารถที่จะพิมพ์นะครับรหัสนักศึกษาเข้าไปได้นะครับหรือทําการยิงข้อมูลบาร์โค้ดนะครับเวลาจะเข้าห้องสมุดก็ยิงข้อมูลเข้าไปนะครับก็จะปรากฏข้อมูลรายชื่อนะครับก็จะมีระบบเสียงตอบกลับให้นะครับก็คือมีเสียงเวลาถ้าเกิดท่านเข้าไปห้องสมุดก็บอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบห้องสมุดแต่ถ้าเกิดท่านออกจากระบบนะครับเสียงตัวนี้ก็จะบอกว่าขอบคุณนะครับที่ใช้บริการนะครับแล้วก็จะแสดงรายละเอียดของสมาชิกต่างๆนะครับว่าท่านนั้นใช้บริการห้องสมุดไปทั้งหมดกี่ครั้งแล้วนะครับก็จะบอกรายละเอียดชื่อนะฮะแผนกนะครับแล้วก็ประเภทของสมาชิกรวมถึงจำนวนของผู้ที่กำลังออนไลน์อยู่ในระบบนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแค่โปรแกรมที่ใช้สำหรับในการเก็บสถิติข้อมูลของผู้ใช้เท่านั้นเองนะครับก็จะติดมาให้อยู่แล้วนะฮะกับโปรแกรมห้องสมุดนะครับเมื่อติดตั้งก็จะปรากฏตรงที่ start menu ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรามีอีกเครื่องนึงนำไปตั้งไว้ในห้องสมุดก็สามารถที่จะลงโปรแกรมนี้ไว้อีกเครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็ดึงข้อมูลร่วมกับโปรแกรมห้องสมุดที่เป็นเครือข่ายได้นะครับตรงนี้นะเมื่อเสร็จแล้วนะฮะท่านก็ทำการปิดโปรแกรมไปได้นะครับตรงนี้นะก็เมื่อใช้งานเสร็จแล้วก็ทำการปิดโปรแกรมนะครับก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้ปิดนะครับก็ในส่วนของการใช้งานโปรแกรมบันทึกสถิติการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิธีการใช้งานส่วนอื่นๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ